ดื่มกาแฟวันล,ละหกแก้วเกินพอดีค่ะวันล,ละห้าแก้วอันตรายแต่ถ้าดื่ม1แก้วสองแก้วสาแก้วสี่แก้วพอได้เพราะว่าช่วยป้องกันโรคได้หลายโรคเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามเรามาดูกันว่าที่มาของกาแฟมาจากไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันกาแฟโลกนะคะว่า Coffee Day ก็เป็นวันที่หลายๆประเทศทีเดียวถือเอาวันนี้เป็นวันกาแฟโลกนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2558นี่เองส่วนองค์กรกาแฟโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2506ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมผลผลิตทางกาแฟนะคะแล้วก็ เรื่องของการกีดกันทางการค้าด้วยการค้าอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะคะก็เลยมีองค์กรกาแฟโลกขึ้นมาซึ่งก็มีหลายประเทศที่เป็นสมาชิกหนึ่งในนั้นไทยเราก็เป็นสมาชิกด้วยนะคะกาแฟมาจากไหนมาจากหมู่บ้านในเอธิโอเปียซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะเป็นที่มาเลยเขาชื่อคาวดีปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะแพะกับปรี้กระเป่าผิดปกติไม่คุ้นตาม,มาก่อน ก็ตามไปดูเห็นแพ้เนี่ยกินเมล็ดกาแฟที่กำลังสุกสีแดงเลยนะคะอะกระปรี้กระเป๋าขึ้นมาทันตาท,ทันควันเลยนะคะเขาก็เลยลองดูบ้างปรากฏเขาก็มีอาการเดียวกันกับแพะและที่สำคัญก็คืออาการง่วงเหงาหานอนที่มีอยู่หายไปค่ะก็เลยนำเรื่องราวไปเล่าสู่เพื่อนบ้านฝั่งว่าเป็นเรื่องของแพะเต้นระบำเนี่นะคะหรือว่าด i n g g h o ก t เนี่ย ก็เลยทำให้เป็นที่มาของกาแฟเมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ก็นำไปสู่นักบวชไปสู่พ่อค้าชาวอาหรับนะคะจากการที่นำเม็ดเมล็ดกาแฟมาผสมกับเนยมาคลุกกับเนยบดนะคะบดคลุกกับเนยเพื่อที่จะใช้เคี้ยวระหว่างการเดินทางไปค้าขายก็มีการนำมาสู่การต้มเมล็ดกาแฟ ดื่มเป็นเครื่องดื่มนี่คือที่มาจากหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อคาฟฟาหรือว่าคาฟฟาในเอธิโอเปียนะคะสำหรับวันนี้นอกจากจะเป็นวันกาแฟโลกแล้วเรายังเห็นความเคลื่อนไหวยังเห็นเรื่องราวของกาแฟที่แพร่ขยายไปทั้งโลกแม้กระทั่งซีรี ในหลายประเทศก็นำเรื่องราวของกาแฟมาเป็นตัวเดินเรื่องนะคะยังไงก็ตามย้ำนะคะว่า6แก้วเกินพอดีค่ะในแต่ละวันนะคะ5แก้วอันตราย1 2 3 4อ่ะพอได้เพราะช่วยป้องกันได้หลายโรคทีเดียวดื่มกาแฟกันค่ะกับวันกาแฟโลก